เรียนผู้ในการโรงเรียนวังขาวประธานในพิธีที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์ศรีสว่างวงศ์ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีประชุมนิเทศกตัญญูตาอำลาสถาบันปีการศึกษา2563ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและให้ปฏิบัติโอวาทในวันนี้ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนที่จะสำเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน400คนและสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน427คนเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของลูกศิษย์ขาลูกศิษย์ทุกคนขีพิเทศกตัญญูตาอำลาสถาบันปีการศึกษา2563ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนที่จะจบหลักสูตรได้แสดงความกตัญญูตาต่อสถาบันและคุณครูสร้างขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์ขาลูกศิษย์เช่นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันพิธีน้อมกิจบรรทาบูชาครูแสดงกตัญญูตากตเวทีและกิจกรรมอื่นๆทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารโรงเรียนคุณครูคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2564และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกรุณาให้ประชุมว่าแก่นักเรียนที่จะเข้าถึงการศึกษาใครก็ไปสู้ลูกสาวประหยัดในปีการศึกษา2563จบแล้วใช่ไหมลูกจบแล้วค่ะเกินชื่ออะไรลูกศักชัยครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะก็พันน้องก๊อฟน้องก๊อฟก็เป็นไรนะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกครับผมพูดในฝั่งสักนิดสิไม่พูดดีกว่าพูดดีกว่าใช่ไหมของผู้ที่สำเร็จมาวันนี้มาพอสมควรได้รับการหาลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานกิจกรรมแนวว่าควรมีกิจกรรมนี้ไหมในสภาวะโควิดเราก็ผมมาใส่ข้อมูลในการตัดสินใจที่ว่าการเรียนการทำกิจกรรมในโรงเรียนของพวกเราก็เป็นคนของพวกเราในรั้วขาเมืองมาตลอดแม้ว่าจะใช้วันนี้จากกิจกรรมนี้สักหนึ่งวันแล้วยังมีการแพร่เชื้อโควิด19ก็คงเป็นการของเราก็เลยตัดสินใจว่ากิจกรรมเราผ่านมาเกือบทุกกิจกรรมแม้ว่าเราขอหน่วยงานที่มีอำนาจไปเขาก็ไม่ตอบกลับมาเป็นหนังสือมีแต่ว่าให้ใช้อยู่ตรงนี้แม้เป็นโครงการหนึ่งเมื่อ40ปีเต็มประมาณเดือนนี้ราววันที่แล้วศึกษาหรือไปร่วมประชุมสัมมนาที่อื่นหรือไปทำงานที่อื่นถ้าเขาว่าเป็นศิษย์เก่าจากเราเขาจะให้เกียรติพวกเรามากแม้ปัจจุบันณปัจจุบันนี้เอาใกล้ๆก็ทำที่แบบที่จะถึงนี้ท่านนายอำเภอคนใหม่อำเภอกุชินารายท่านจะมารับงานที่อำเภอของพวกเราที่ตอนเช้าเมื่อเช้าได้หาเครื่องโปรเจกต์คู่ในการทุกโรงเรียนในอำเภอปัญญาลานปรากฏว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับสาวไว้ว่าผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษาความรู้ที่จะศึกษามีอยู่3ส่วนความรู้ทางวิชาการความรู้ทางปฏิบัติการความรู้ความคิดการเรียนเกี่ยวกับคนส่วนที่2
การที่สามประการสุดท้ายจะต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งกายและใจที่จะเป็นออกมาเป็นคำพูดนะครับต้องให้มีความคิดให้มีการคิดก่อนพูดจึงขอให้นักเรียนทุกคนได้น้อมนำไปเพื่อปฏิบัติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสืบไปของพวกเราขอนักเรียนความที่สุดกับสิบบัวขาวสิบขาวขอบคุณนะครับต้องมีความกตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีพระคุณทั้งพ่อคุณแม่คุณให้คุณครูอาจารย์สถาบันการศึกษาและก็เพื่อนร่วมเรียนของเราและหาโอกาสตอบแทนคุณที่ว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทักษะอีกครั้งหนึ่งในการรับบ้านเกิดของตัวเองนำความเจริญมาสู่บ้านเกิดทำของหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือปวดเป็นบันดาลให้ทุกๆคนในนั้นของประชุมแห่งนี้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ผมจะเดินไปถามกลับที่สู้อย่าทวงมีใช่หรือ